วัสดีครับเพื่อนเพื่อนแมวแมวที่รักนะครับวันนี้เราจะบอกคนที่เรารักเรากันว่าเราโชคกินอะไรเป็นคนที่โชคกินปลาผมว่าผมจะโชคกินปลาจะโชคปลามาตัวปลาไม่กินข้าวแรงๆนอกจากปลาทูแมวอย่างเรานะยังสนใจพวกเนื้อสัตว์ที่พุ่งมาใหม่ๆด้วยอย่างเช่นไก่ทอดหมูย่างปลาดุกย่างกินน้ำหอมนะจะหมดยืนนะและพวกเขาที่พุ่งสุกใหม่ๆแบบร้อนๆหอมๆปักไปจานจริงเลยแหละแบบผมแน่ๆเวียดขนมปลาเค็มปลากรอบหมูย่างหมูแข็งแมวอย่างเราเป็นคอเป็นไอเทมสุดเอ็ดครับแต่ต้องมีสิทธิ์ความไวสำหรับคนที่เลี้ยงแมวพวกผมจะมีกลิ่นที่ชอบโดยเฉพาะยังกลิ่นของต้นไม้อย่างรอบตำแยแมวเป็นกัญชาแมวต้นไทรเงินจุนฝาส่วนใหญ่อื่นๆพอไม่มีความสนใจเท่ากับแมวอย่างพวกผมนะครับหรือว่าทำไทยเท่ากับแมวอย่างพวกผมเด็ดขาดและผมกินปลาทูปลานิ่งแต่ไม่กินทูน่าเด็ดขาดแล้วก็ต้องเป็นปลาทูหนึ่งด้วยเท่านั้น